หลายพื้นที่ทั่วไทยตอนนี้นะคะเริ่มต้นเทศกาลกินเจกันแล้วค่ะเป็นการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของประชาชนเชื้อสายจีนในประเทศไทยที่มีมาอย่างยาวนานและสำหรับปีนี้นะคะเทศกาลกินเจก็มีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคมหลายจังหวัดก็มีการจัดงานยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวค่ะไปดูที่เยาวราชกันก่อนเลยใจกลางกรุงเทพเพราะว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาร่วมงานทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปรายตลอดทั้งวันเลยค่ะเทศกาลกินเจเยาวราชปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวิถีใหม่เพื่อกายใจใส่ใจสุขภาพอัญเชิญเทพเจ้าแห่งสุขภาพหัวท้อเซียนซือหรือว่าเทพเจ้าแห่งหมอยาให้ผู้มาร่วมงานเนี่ยได้กราบไหว้ขอพรกันด้วยค่ะสำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะคะคุณผู้ชมค่ะเขามีการโชว์ปรุงเมนูเจมงคลกระทะใหญ่เป็นผัดหมี่จักรพรรดิชัยมงคลป้อยเซียนจากร้านแม่อุ่นเรือนที่ถือเป็นโอท็อปจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็มีการผัดเสร็จแล้วก็แจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน 1,000 จานนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอาทิขบวนแห่รถบุพชาติองค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมการแสดงโชว์มังกรและสิงโตขบวนแห่ลอยกระทงเสด็จเคราะห์กิจกรรมอีกมากมายบนเวทีด้วยเนื่องจากว่าปีนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางคณะกรรมการผู้จัดงานก็เลยคุมเข้มมาตรการด้วยการตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด6จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนที่จะเข้างานค่ะแล้วทุกคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนผ่านทางแพลตฟอร์มไทยชนะและสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมงานด้วยแหมเมื่อสักครู่นี้เห็นซาลาเปาเจดูแล้วน่าทานจังเลยไส้ผักไส้เห็ดหอมอะไรแบบนี้ทั้งผัดหมี่เมื่อกี้ในกระทานี้ก็น่าทานใช่ค่ะไม่แพ้กันเลยก็น่าทานแล้วนึกถึงนะหมี่กระเฉดค่ะหมี่กระเฉดเจขนมจีนน้ำยาเจเมนูอีกหลากหลายอะค่ะค่ะใครสนใจก็ไปที่เยาวราชกันได้นะคะค่ะลงใต้ไปที่ก่อนลงใต้ค่ะยังอยู่ในกรุงเทพกันก่อนไปดูที่เมืองทองธานีกันบ้างค่ะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขาพร้อมใจกันออกบูธจำหน่ายอาหารเจกันหลายร้อยเมนูเลยให้ผู้เข้ามาร่วมงานอิ่มบุญอิ่มใจกับการถือศีลชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตกันนะคะคือภายในงานเนี่ยเขาจัดให้มีการร่วมสักการะเทพเจ้าก้าวอ้วงฮุดโจ้บริเวณลานเอาท์เล็ตสแควร์ระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะปีนี้ทางเมืองทองธานีมีมาตรการควบคุมพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะคะมีจุดคัดกรองรักษาระยะห่างระหว่างร้านค้าลูกค้าที่มาใช้บริการกันด้วยทางด้านของนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการนนทบุรีนะคะกล่าวว่าเทศกาลถือศีลกินเจเป็นประเพณีที่สำคัญปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานวัตถุประสงค์ในการกินเจก็แบ่งออกเป็น3ประการก็คือกินเพื่อสุขภาพกินด้วยจิตเมตตาและกินเพื่อเว้นกรรมเป็นการสืบสานประเพณีกินเจให้คงอยู่กันสืบไปด้วยนะคะค่ะคือดูบรรยากาศของเมืองทองธานีแล้วต่างกันเลยอ่ะกับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดูสิคะดูภาพถนนดูแล้วเงียบเหงาจังเลยนะคะจากการที่ผู้สื่อข่าวของเราไปสำรวจที่บริเวณถนนสุภสารรังสรรค์ย่านวัดชื่อฉางตั้งแต่สี่แยกวัดชื่อฉางไปจนถึงสี่แยกมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรคือโดยปกติแล้วเป็นถนนสายเจในช่วงเทศกาลกินเจทุกปีค่ะบรรดาร้านอาหารทั้งหมดในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจีนอาหารไทยเขาเปลี่ยนจากเมนูปกติมาเป็นเมนูอาหารเจเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งมีจำนวนบางตามเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะพ่อค้าอาหารเจยอมรับเลยถนนสายเจปีนี้ไม่คึกคักแล้วซบเซาที่สุดในรอบ21ปีซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ประเทศไทยของเราประกาศล็อกดาวน์ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์มาร่วมในเทศกาลกินเจเหมือนทุกปีที่ผ่านมาจะมีเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนและคนในพื้นที่เท่านั้นเองอะค่ะบรรยากาศก็เลยเนี่ยดูเงียบๆแบบนี้ก็ไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมชินเอ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook ชินเอ็นไลฟ์รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ